สาวแชร์ประสบการณ์เฉียดตายเส้นเลือดในสมองแตกเพราะโรค AVM สาวแชร์ประสบการณ์เส้นเลือดในสมองแตกขณะออกกำลังกายในห้องเพียงลำพังที่แท้เป็นโรค AVM ที่จะเกิดขึ้นเพียง10ในแสนคนเท่านั้นเมื่อวันที่17มิถุนายน2566นางสาวนันพัฒน์มนทาหรืออิกคิวอายุ26ปีเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากออกมาแชร์ประสบการณ์เส้นเลือดในสมองแตกและเป็นโรคหายากที่มีโอกาสเกิดกับคนเพียง10ใน1แสนคนนางสาวนันพัฒน์กล่าวว่าเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนั้นตนอายุ23ปีขณะที่ออกกำลังกายอยู่ที่ห้องจังหวะที่กำลังออกแรงยกเวทก็รู้สึกเหมือนเส้นอะไรบางอย่างในสมองขาดออกจากกันและไม่นานก็เริ่มปวดหัวหนักขึ้นเรื่อยๆจนพยุงตัวเองไม่อยู่ทรุดตัวลงกับพื้นตนตะเกียกตะกายคว้าโทรศัพท์มือถือโทรหาแฟนและพี่สาวแต่ไม่มีใครรับสายเลยเนื่องจากเป็นช่วงเวลาเช้าในขณะนั้นตนทนไม่ไหวแล้วจึงได้พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเสียงสุดท้ายโชคดีที่แม่บ้านของหอพักได้ยินจึงรีบเปิดประตูเข้ามาช่วยเหลือภาพที่ตนเห็นนั้นมีคนยืนมามุงดูที่หน้าประตูห้องเยอะมากจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ใส่ชุด PPE มาช่วยเหลือพาส่งโรงพยาบาลตนจำอะไรไม่ได้เลยเพราะปวดหัวมากมารู้ภายหลังว่าเราตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือเสียงดังมากเจ้าหน้าที่พาตนมาส่งโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมเพราะอยู่ใกล้กับหอพักมากที่สุดเมื่อมาถึงโรงพยาบาลครอบครัวก็รีบมาหาและทางทีมแพทย์ก็ไม่ยอมพาตนไปเอ็กซเรย์สมองเลยทำให้ตนปวดหัวและร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่ตลอดทั้งวันแพทย์ได้วินิจฉัยว่าตนน่าจะเป็นโรคทางจิตเวชเพราะว่ากรีดร้องเสียงดังและหลับบ่อยพอตื่นมาก็ร้องอีกตอนนั้นตนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแค่ว่าปวดหัวมากที่สาวเห็นท่าไม่ดีจึงขอให้แพทย์เอ็กซเรย์สมองให้ผลเอ็กซเรย์ปรากฏว่ามีความผิดปกติบางอย่างในสมองซึ่งที่โรงพยาบาลนั้นไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเลยพี่สาวจึงรีบติดต่อขอคำแนะนำจากญาติที่เป็นหมอทันทีญาติของตนได้รับเรื่องเอาไว้แล้วโทรประสานกับโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสมองจากนั้นก็รีบส่งตัวไปรักษาภายในคืนนั้นเลยจากการตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกมีเลือดออกในสมองและเป็นโรค AVM หรือเส้นเลือดในสมองผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงต่อการแบบผิดปกติจึงทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีเท่าที่ควรพบได้10ในแสนคนหลังจากผ่าตัดตนก็หลับไปประมาณ2วันตื่นขึ้นมาจำอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นอัมพาตซีกขวาทั้งซีกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจำไม่ได้ว่าถือช้อนอย่างไรหรือเดินอย่างไรช่วงเวลานั้นใช้เวลากายภาพบำบัดนานกว่า6เดือนก็ทำให้กลับมาเดินได้ตามปกติจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังต้องไปหาหมอตามนัดและทานยากันชักตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นโรค AVM เพราะโรคนี้เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บางคนที่เป็นโรคนี้ก็ไม่มีอาการเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เรานอนน้อยและเครียดมากจึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอยากเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเป็นโรคนี้อยู่ว่าให้ขยันกายภาพบำบัดและเข้มแข็งเพราะโรคนี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นางสาวนันพัฒน์กล่าวหมากปลื้มใจเพื่อนก้าวไปอีกขั้นช่วยณเดชน์ขอยาย่าตื่นเต้นใกล้ถึงวันแต่งคิมหมากเตรียมปล่อยพรีเวดดิ้งเซต2ตื่นเต้นใกล้ถึงวันแต่งไม่ห่วงคิมเซ็กซี่เล่าโมเมนต์ช่วยเพื่อนเก็บความลับณเดชน์ขอ
ยาย่าแต่งงานภูมิใจกับเพื่อนโตมาด้วยกันก้าวไปอีกขั้นเพิ่งปล่อยรูปพรีเวดดิ้งหวานๆที่ไปถ่ายไกลถึงประเทศอิตาลีออกมาให้ชมแล้วสำหรับว่าที่บ่าวสาวหมากปรินสุภารัตน์และคิมเบอร์ลี่แอนโวนเทมัสล่าสุดวันนี้16.66มีโอกาสเจอหนุ่มหมากในงานเปิดตัวเทคโนโลยีรันลู่วิ่งไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากเทคโนโลยีที่ศูนย์การค้าดิเอมโพเรียมได้ให้สัมภาษณ์ถึงภาพพรีเวดดิ้งดังกล่าวและเรื่องที่เป็นหนึ่งในคนร่วมวางแผนกับณเดชน์คูกิมิยะเซอร์ไพรส์ขอยาย่าอุรัสยาแต่งงานพรีเวดดิ้งหวานมากเลยก็ตามนั้นครับเราโชคดีที่ได้บรรยากาศที่ดีได้ชุดสวยๆและได้ตากล้องที่เก่งมากก็คือเจนพี่สาวของน้องคิมนั่นเองเราเดินทางไปกัน3คนบรรยากาศการถ่ายก็ดีมากครับตอนแรกฝนจะตกเราก็เลยปล่อยไม่ทำอะไรแต่พอสักพักพระอาทิตย์เขาก็โผล่มาให้เราก็เลยรีบแต่งหน้าแต่งตัวทำทุกอย่างให้เร็วและออกไปถ่ายกันเตรียมไปถ่ายกี่ชุดเตรียมไป2ชุดที่เห็นคือชุดแรกอีกชุดเดี๋ยวค่อยปล่อยยิ้มตามใจว่าที่เจ้าสาวเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ถามเขาเลยว่าใช่ที่อยากได้เลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่เลยมันยิ่งกว่าอีกเพราะว่าจังหวะมันพอดีด้วยอยู่ดีๆพระอาทิตย์เขาก็ออกมาให้จากที่ทั้งวันฝนตกที่ภาพสวยก็ต้องยกเครดิตให้เจนหัวเราะทำกันเองทุกอย่างครับแต่งตัวก็ช่วยกันแต่งนี่ยังไม่ใช่ชุดเจ้าสาวจริงพอเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างแค่นี้ก็สวยแล้วและตอนนี้เขาก็ยังไม่ให้ผมเห็นชุดจริงนะตอนที่เขาไปฟิตติ้งกันผมก็โดนไล่ออกมาข้างนอกหัวเราะแต่ชุดเจ้าบ่าวเขาก็ยังไม่เห็นเหมือนกันแต่ชุดผู้ชายก็คงเป็นทักซิโดเต็มสูตรเรียบๆครับเซตที่2จะหวานกว่าเซตแรกไหมรอดูแล้วกันยิ้มเซตแรกหวานไปแล้วเซต2อาจจะเป็นอะไรที่อบอุ่นขึ้นดูละมุนขึ้นครับเซตที่2ก็ถ่ายเองเหมือนเดิมครับเป็นอีกวันหนึ่งที่อยู่ที่นั่นตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทันแต่อยู่ดีๆไหนๆก็มาแล้วก็เลยเปลี่ยนชุดไปถ่ายกันความคืบหน้างานแต่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้งานต่างประเทศก็ค่อนข้างวางใจแล้วเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่นู่นเขาช่วยจัดการให้และเริ่มวางแผนเรื่องงานไทยแล้วความตื่นเต้นเยอะขึ้นไหมก็ตื่นเต้นมากขึ้นครับและเครียดมากขึ้นด้วยหัวเราะเพราะไม่รู้ว่าเราจะขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่าเราก็พยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดวันแต่งคือวันที่14กันยายนต้องบินไปก่อนล่วงหน้ากี่วันต้องบินไปเตรียมตัวด้วยแต่คงไม่นานเท่าอาทิตย์ที่ผ่านมานานมากทั้งธุระของตัวเองและธุระของเพื่อนด้วยหัวเราะทริปเราก็เหมือนเป็นฟรีฮันนีมูนด้วยใช่ครับเพราะเราไปเที่ยวหลายประเทศมากๆก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่ประทับใจมากสนุกสนานหลังจากแต่งแล้วจะมีไปฮันนีมูนอีกไหมมีแน่นอนครับพอเสร็จงานปุ๊บเราก็คิดว่าจะขอใช้เวลากัน2คนก่อนเที่ยวเท่าที่ทำได้รวมถึงรับงานด้วยนะไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวแต่ทริปนี้คิมก็เซ็กซี่ชุดว่ายน้ำสีแดงบนเรืออนุญาตใช่ไหมอนุญาตครับเพราะเจ้าของถ่ายเองหัวเราะต้องช่วยเลือกรูปไหมเลือกตลอดเขาจะส่งมาให้ดูตลอดครับถามถึงนาทีที่ณเดชน์ขอยาย่าแต่งงานวันนั้นเป็นยังไงบ้างต้องให้เขามาเล่าเองแต่น่ารักมากและเราก็ลุ้นมากผมนึกว่าตัวเองเป็นทหารเพราะต้องหมอบตลอดเวลาต้องวิ่งต่ำหมอบคลานต่ำตลอดเวลากลัวเขาเห็นก็สนุกดีเป็นอีกโมเมนต์ที่เราก็จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปน่ารักมากๆผมจำเสียงย่าได้เลยตอนที่เขาดีใจกรี๊ดอย่างเดียวเลยหัวเราะน่ารักดีครับยิ้มยาย่าบอกว่าเขาเห็นตอนที่เพื่อนๆวิ่งหมอบกันเห็นเหรอหัวเราะแต่เราก็พยายามทำตัวให้กลมกลืนที่สุดแล้วเห็นในคลิปแล้วใช่ไหมไม่กลืนอะไรเลยหัวเราะและแต่ละคนชุดก็สีสันมากไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าณเดชน์เขาเตรียมอะไรบ้าง
ขาเตรียมเขาส่งมาเลยเขาบอกว่าฝึกนะทุกคนเลยผมขอละส่งมาก่อนหน้านั้นประมาณ3วันซึ่งแต่ละคนก็เที่ยวกันอยู่แต่ก็โอเคเดี๋ยวซ้อมให้เราก็มีคลิปที่ซ้อมกันในรถก็น่ารักดีคือความณเดชน์แหละเห็นว่าเขามาปรึกษาเราตลอดก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรมากจริงๆแล้วเขาเป็นคนแพลนทริปนี้ได้ดีมากๆเพราะหลังจากที่เพื่อนทุกคนได้ไปเจอกันก็มีกิจกรรมและมีอะไรให้ทำค่อนข้างสนุกเลยได้ทำอาหารได้ไปเที่ยวกันดีมากเลยน่ารักมากและมีของที่ระลึกให้เราด้วยเป็นสร้อยครับละเอียดมากจริงๆเป็นสร้อยที่เขาอยากจะมอบให้ทุกคนที่ไปในวันนั้นไปถามเขาเองดีกว่าหัวเราะปืดอัดไหมที่ต้องเก็บความลับไว้นานเราเก็บความลับเก่งอยู่แล้วหัวเราะใครเก็บความลับเก่งกว่ากันระหว่างหมากกับคิมน้องพยายามไม่เจอย่าเลยพยายามไม่คุยด้วยผมก็บอกว่าไม่ได้อยู่ต้องทักไปหาเขาเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกรายนั้นเขากลัวหลุดครับคนแสดงความยินดีกันเยอะเลยทั้งคู่เราแล้วคู่ณเดชน์ก็ขอบคุณมากๆเลยครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากมันควรถึงแก่เวลาแล้วทุกอย่างมันก็น่าจะดูเป็นไปได้และพร้อมกันทั้งนั้นและเราก็โตมาด้วยกันตั้งแต่วันแรกก็ชื่นใจพอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วจริงๆเราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะก็ภูมิใจและปลื้มใจมากๆกับเพื่อน